สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลค่ะประจำวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2563ค่ะปุ๊กสมาพรชูคิดมาแล้วนะคะ17นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะเราลัดคิวอาจารย์หมอมาตอบคำถามสุขภาพให้กับคุณผู้ชมนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหามีข้อข้องใจสามารถถามได้เลยและโดยเฉพาะวันนี้นะคะปัญหาเรื่องของโรคตานะคะแล้วก็รวมถึงโรคของผู้สูงวัยนะคะหลากหลายโรคเลยถามได้แล้วก็รวมถึงโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆด้วยค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับอาจารย์หมอ2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกค่ะอาจารย์หมอพิษนะคะแพทย์หญิงออนพิชยาศรีวรรณพาสค่ะจากภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะและอาจารย์หมอรับเชิญของเราวันนี้ค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอภัทรสาเล็กสกุลนะคะจากสาขาวิชากล้ามเนื้อตาและโรคตาในเด็กภาควิชาจักษุวิทยาค่ะทั้ง2ท่านอยู่ตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์พัฒน์อาจารย์พีทนะคะมาอยู่ตรงนี้ค่ะแน่นอนวันนี้เรื่องตานอกเหนือจากในเด็กๆผู้ใหญ่ก็ถามได้ใช่ไหมคะได้หมดเลยนานๆหมอตาจะมานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องรีบถามเข้ามาค่ะใช่ค่ะส่วนโรคในผู้ใหญ่นะคะหลายคนแฟนรายการของเราเนี่ยเป็นผู้ใหญ่เยอะมากถามคำถามได้นะคะเบาหวานความดันโรคอัลไซเมอร์นะคะในผู้ใหญ่หรือโรคอื่นๆทั่วไปนี่ก็ถามได้แต่ว่า2ช่องทางด้วยกันวันนี้คุณผู้ชมคะหมายเลขโทรศัพท์มาแล้วนะคะใช้งานได้แล้วโทรได้ค่ะสำหรับหลายท่านที่อาจจะไม่สะดวกที่จะเข้าไปใช้งานในแฟนเพจ Facebook ของเราหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ023547105นะคะ023547105ส่วนในแฟนเพจค่ะใครที่สะดวกใช้งานนะคะเข้าไปในแฟนเพจ Rama Channel นะคะตอนนี้เราไลฟ์สดรายการลัดคิวหมอค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะฝากคำถามนะคะที่ไลฟ์สดได้เลยหรือบางท่านบอกว่าไม่กล้าอยากจะฝากไว้ในอินบ็อกซ์ได้ไหมก็ได้เหมือนกันค่ะยังไงขอข้อมูลรายละเอียดตามนี้นะคะที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอค่ะคุณผู้ชมเพศอายุนะคะน้ำหนักส่วนสูงนะคะโรคประจำตัวมีไหมอาการของโรคเป็นยังไงนะคะและถ้ามีแพ้ยาอะไรร่วมด้วยอันนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาจะดีมากเพราะว่าการให้ข้อมูลที่ชัดเจนจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะคะคืออาจารย์จะได้สามารถตอบคำถามได้อย่างชัดเจนในครั้งแรกที่ถามเลยนะคะไม่ต้องถามกันไปกันมานะคะตอนนี้อาจารย์พัดพร้อม อาจารย์พิษก็พร้อมใช่ไหมคะนะคะพร้อมทั้งสองท่านแล้วไปดูคำถามนะคะเก็บตกก่อนระหว่างรอคำถามสดๆจากคุณผู้ชมทางบ้านที่จะส่งเข้ามานะคะคำถามจากคุณสายทานนะคะคุณสายทานอายุ29ปีน้ำหนักคือ64สูง172ค่ะบอกว่าช่วงนี้เพิ่งส่องกระจกแล้วสังเกตเห็นว่าในตาขาวนะคะเห็นเส้นเลือดฝอยชัดเจนแดงเล็กน้อยนะคะที่บริเวณหัวตาและบริเวณหางตาเป็นจำนวนมากเลยแต่ว่าไม่มีอาการแสบตานะคะหรือว่าปวดตาหรือว่าพร่ามัวใดๆก็เลยซื้อยาหยอดตามาหยอดเลยอยากทราบว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่คะที่เส้นเลือดฝอยจึงจะหายไปแล้วการนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับการจ้องหน้าจอมือถือบ่อยเกินไปหรือไม่เพราะว่าช่วงนี้บอกว่าดูซีรีส์ทั้งวันเลยแบบนี้เนี่ยทำแบบนี้มานานแล้วจริงแล้วอาการอย่างที่คุณสายทานบอกเนี่ยมันสาเหตุมันเกิดจากอะไรคะอาจารย์คะจริงๆแล้วในตาขาวของเรานี่นะคะก็มีเส้นเลือดฝอยอยู่แล้วล่ะนะคะจะมากจะน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเดิมเนี่ยมันไม่ค่อยแดงแต่ระยะหลังเนี่ยมีการแดงขึ้นมาแล้วก็เห็นได้ชัดเจนนะคะแล้วประกอบกับว่าอย่างที่ประวัติที่ให้มานะคะมีการใช้ตาใช้สายตาดูทีวีดูอะไรค่อนข้างจะเยอะนะคะเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดว่าตาเนี่ยมีอาการแห้งนะคะใช้ตาเยอะกระพริบตาน้อยลงนะกระพริบตาน้อยลงเนี่ยน้ำตาก็จะเคลือบตาได้น้อยลงเนี่ยนะคะก็จะมีการระคายเคืองเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วคุณไข้บอกไม่ค่อยเคืองเท่าไหร่ไม่เคืองไม่เคืองไม่แสบด้วยแต่ว่ามีเส้นเลือดฝอยมีเส้นเลือดฝอยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในระยะแรกนี่ก็อาจจะยังไม่มีอาการก็ได้แต่ว่าเส้นเลือดนี่อาจจะเห็นเด่นชัดขึ้นนะคะจากการที่มีอาการแห้งเกิดขึ้นมีการระคายเคืองนะคะแต่ว่าคุณไข้อาจจะยังไม่มีอาการมากนักนะคะจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นจากใช้สายตาเยอะนะคะตาแห้งนี่แหละเส้นเลือดฝอยมันก็จะเห็นเด่นชัดขึ้นนะคะอาจารย์คะแล้วการที่คุณสายทานไปซื้อยามาหยอดตาเองอันนี้คือก็ไม่รู้ว่าหยอดยาอะไรด้วยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นพวกน้ำตาเทียมธรรมดาเนี่ยก็น่าจะใช้ได้นะคะแต่ว่า
เวลาไปที่ร้านเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าไปบอกว่ามีการอักเสบมีอะไรเกิดขึ้นบางทีทางร้านเนี่ยอาจจะจ่ายพวกสเตียรอยด์ได้ให้ดูส่วนประกอบด้วยนะคะว่าเราสังเกตยังไงคะอาจารย์เขาจะบอกเลยไหมคะอย่างในฉลากของยาจะบอกเลยไหมคะว่านี่คือมีสเตียรอยด์อยู่มีเขาก็จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะว่ามีตัวพวกเด็กซาเมทาโซนผสมอยู่นะเด็กซาเมทาโซนอาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นสเตียรอยด์โดยตรงแต่มันก็จะมีชื่อเนี่ยค่ะว่าเด็กซาเมทาโซนผสมอยู่ก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าถ้าใช้ไปนานๆเนี่ยจะมีอาการต้อหินเกิดขึ้นได้จะมีเป็นต้อหินเกิดขึ้นได้แต่แล้วก็ยาพวกนี้เวลาใช้ตอนแรกๆโอ้จะดีขึ้นอย่างมากเลยตาจะหายแดงจะหายเคืองอะไรพวกนี้นะคะแต่ใช้ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมีผลข้างเคียงไม่ควรซื้อยาหยอดเองแต่ถ้าเป็นพวกน้ำตาเทียมธรรมดาเนี่ยได้ลองซื้อมาใช้ก่อนนะคะแล้วอาการเหล่านี้มันจะนานไหมคะจันกว่าที่แบบเส้นเลือดฝอยที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นบริเวณหัวตาหรือหางตามันจะหายไปสมมติว่าถ้าเราแบบอ่ะเราอย่างคุณสายทารู้แล้วว่าเนี่ยต้องจอนานๆดูซีรีส์อันนี้เดาว่านะคะคนติดซีรีส์แหละคนบอกว่าดูต่อเนื่องอาจารย์ดูไม่หลับไม่นอนมันจะหายไปในระยะเวลาถ้าเราใช้งานให้น้อยลงนะคะพักผ่อนให้เยอะขึ้นนะคะลดการโดนแดดโดนลมนะคะก็จะดีขึ้นจะดีขึ้นค่ะเดี๋ยวนี้เราส่วนใหญ่ดูทีวีไม่ค่อยดูจากทีวีนะคะอาจารย์ดูจากมือถือดูจากแท็บเล็ตนะคะอะไรพวกนี้ค่ะไปที่คำถามนะคะตอนนี้เริ่มมีคำถามที่คุณผู้ชมส่งกันเข้ามาแล้วเดี๋ยววันนี้ย้ำกับคุณผู้ชมก่อนนะคะนี่คือรายการสดนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์พัฒน์นะคะซึ่งเป็นเรื่องตาหลายเรื่องเลยนะคะทั้งเด็กๆก็ได้นะคะหรือว่าคุณผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องดวงตาการใช้งานของดวงตาอาการผิดปกติของดวงตาส่วนอาจารย์พิษนะคะแน่นอนโรคในผู้สูงวัยทั้งหลายค่ะโรคฮอตฮิตของเราเนาะก็ถามคำถามได้ไม่แน่ใจสงสัยอะไรนะคะแต่ว่าขอข้อมูลให้อาจารย์ด้วยแล้วก็วันนี้โทรศัพท์ใช้งานได้แล้วนะคะ023547105อย่าปล่อยให้ทีมงานเราเหงานะคะทีมงานเราอยากจดคำถามมากแล้วก็ส่วนแฟนเพจคุณผู้ชมสามารถพิมพ์คำถามถามได้เลยตอนนี้ในแฟนเพจนะคะที่เราไลฟ์สดคุณผู้ชมเริ่มแชร์แล้วแล้วก็เริ่มถามคำถามมาแล้วนะคะคุณสอนพลนะคะส่งคำถามมาคุณสอนพลบอกว่าอยากทราบว่าแว่นที่มีการโฆษณาว่าสามารถลดแสงสีฟ้าจากจอคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือได้เนี่ยมันสามารถลดแสงสีฟ้าได้จริงไหมอาจารย์คะแสงสีฟ้ามันมีผลต่อดวงตายังไงคะแสงสีฟ้าเนี่ยนะคะก็จะมีผลต่อจุดรับภาพนะคะถ้าเกิดว่าโดนบ่อยๆเนี่ยจุดรับภาพก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่ไปร้านแว่นนะคะเขาก็จะแนะนำว่าให้เคลือบนะคะให้เคลือบตัวป้องกันแสงสีฟ้าหรือที่เรียกว่าบลูคัทนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ราคาไม่ได้แพงมากนะคะถ้าคุณไข้คิดว่าสามารถจ่ายได้นะคะก็จะเพิ่มเติมก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยตามหลักทั่วไปเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ไม่ได้จากจอคอมพิวเตอร์เองเนี่ยไม่ได้มีแสงสีฟ้าออกมาที่จะทำให้แบบเป็นปริมาณที่ค่อนข้างเยอะนะคะที่จะทำให้มีผลได้อย่างมากมายอะไรนะคะเขาก็ตามที่เขาเรียกอะไรราชวิทยาลัยของอเมริกาเองเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่จำเป็นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่กี่ร้อยบาทนะคะแล้วก็คิดว่าจ่ายได้นะคะก็จะตัดก็ได้นะคะก็แล้วแต่เลยแล้วนอกเหนือจากแว่นแบบนี้ค่ะอาจารย์มันมีอะไรที่มันสามารถที่จะป้องกันแสงเหล่านี้ได้อีกไหมคะอาจารย์ก็ใส่แว่นกันแดดนะคะเวลาออกไปเจอแสงแดดนะคะเพราะว่าคุณสอนคนบอกว่าอยากสอบถามว่ามีแว่นอะไรหรือมีวิธีไหนที่จะทำให้สามารถทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือเป็นเวลานานๆโดยไม่ปวดตาหรือว่าช่วยถนอมตาได้บ้างมันก็ไม่มีละค่ะนะคะก็คือขึ้นอยู่กับการใช้งานเราก็ต้องใช้ให้อย่างจำเป็นเท่าที่จำเป็นนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะทำไปสักชั่วโมงกว่าๆ2 ชั่วโมงพักตาบ้างนะคะอย่าทำไปจนแบบโอ้โหนานหลายชั่วโมงติดต่อกันตาก็จะล้านะคะไม่มีหรอกค่ะแว่นที่จะแบบป้องกันให้ใช้ได้นานๆโดยที่ไม่มีอาการทางตาเลยคือถ้าใช้ต่อเนื้อยังไงมันก็ต้องมีผลต่อดวงตาอาจารย์คะเราเคยเห็นแบบบางทีในคอมพิวเตอร์มันจะมีตัวกรองแสง อันนั้นเนี่ยสมมติเราไม่ได้ใส่แว่นนะคะแต่ว่าเราเอาตัวกรองแสงมาแปะที่หน้าจอเองอันนั้นช่วยได้ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยทางบริษัทคอมพิวเตอร์เองเขาก็เคลมว่าในหน้าจอของเขาเนี่ยมันมีตัวป้องกันต่างๆอยู่แล้วนะคะจอ LCD รุ่นใหม่เนี่ยนะคะก็ไม่จำเป็นค่ะนะคะ
อ้าวนะคะอันนี้มีวันนี้มีคำถามเรื่องตาเยอะเลยนะคะคุณผู้ชมบอกว่าโอ้โหนานๆมีอาจารย์หมอตามาวันนี้ได้อาจารย์พัดมาค่ะนะคะวันนี้นี่โรคสองโรคสอดคล้องกันมากนะคะโรคตาแล้วก็โรคของผู้สูงวัยด้วยคุณผู้ชมรีบถามคำถามนะวันนี้สดนะคะคุณผู้ชมเราใช้งานได้ทั้งโทรศัพท์ด้วยแฟนเพจด้วยถามมาเลยค่ะไปที่คำถามจากคุณมลัยนะคะคุณมลัยบอกว่าเรียนถามอาจารย์ค่ะดิฉันอายุ70ปีน้ำหนัก57สูง152นะคะบอกว่าสายตาสั้น325นะคะแล้วก็สายตายาวเนี่ย200การมองเริ่มมัวค่ะถึงแม้ว่าจะใส่แว่นสายตาสงสัยว่าจะเป็นต้อกระจกสนใจจะลอกต้อนะคะบอกว่าทราบว่ามันมีการลอกตา2แบบด้วยกันระหว่างการลอกแบบเดิมนะคะแล้วก็การใช้เลเซอร์ต้องการทราบถึงการพักหลังลอกต้อแล้วเพราะว่าต้องออกไปออกกำลังกายเกือบทุกวันนะคะอยากทราบว่าผลที่ได้จากการลอกตาทั้ง2แบบนะคะลอกตา2แบบมันมีแบบไหนยังไงบ้างคะอาจารย์คะก็คือแบบแรกเลยก็คือแบบสมัยก่อนนะคะตั้งแต่ดั้งเดิมเลยนะคะก็คือการที่เราจะเปิดนะคะแผลเนี่ยที่บริเวณดวงตาเราเนี่ยตรงบริเวณตาระหว่างกระจกตานะคะซึ่งเห็นเป็นสีถ้าเรามองเนี่ยเป็นสีดำใช่ไหมคะกระจกตาเนี่ยจริงๆแล้วใสนะคะสีที่เห็นเนี่ยเป็นจากตัวม่านตานะคะเปิดตรงนั้นเนี่ยเปิดแผลค่อนข้างกว้างเลยนะประมาณเกือบ180องศาเกือบครึ่งนึงเลยแล้วก็คลอดเลนเนี่ยนะคะตัวเลนข้างในเนี่ยออกมาทั้งตัวเลนเลย กลมๆนะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสัก10นะคะ10มิลลิเมตรนะคะคลอดออกมาทั้งลูกเลยแล้วก็ใช้การเย็บปิดนะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยเวลาที่มีการเย็บเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันก็จะมีสายตาเอียงเกิดขึ้นได้จากการเย็บใหม่ถ้าเย็บตึงเกินก็จะเอียงค่อนข้างจะมากเลยนะคะและอันนั้นต้องใช้เวลาในการที่จะฟื้นสายตาจะฟื้นกลับมาเห็นได้ดีเนี่ยเป็นเดือนค่ะแล้วต้องมีการตัดไหมมีอะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นเนี่ยโอกาสที่แผลจะแตกค่อนข้างสูงะนะคะแต่ประมาณสักตั้งแต่ปีประมาณ2527นะเริ่มมีการที่เมืองไทยได้เริ่มมีการทำแบบใหม่เกิดขึ้นก็คือการใช้อันตราซาวค่ะอันตราซาวเนี่ยเปิดทำให้เราเปิดแผลไม่ต้องใหญ่มากนะคะเล็กๆนะคะประมาณสัก2.5 ถึง 3 มิลลิเมตรเท่านั้นนะคะเปิดแผลตรงกระจกตาเลยเนี่ยนะคะซึ่งไม่มีเส้นเลือดเปิดเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะใช้เครื่องมือนะคะเข้าไปสลายทำให้เป็นชิ้นเล็กๆจากเดิมเนี่ยประมาณ 10-11 มิลลิเมตรเนี่ยนะคะที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะเราก็จะเปิดปุ๊บเนี่ยใช้เครื่องมือเข้าไปเนี่ยแบ่งครึ่งสลายแล้วก็ใช้อันตราซาวด์เนี่ยดูดตีให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ดูดออกนะคะแล้วก็ใส่เลนส์ที่พับได้เลนส์เนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ6มิลลิเมตรนะคะเราก็จะใช้เครื่องมือในการพับเลนเป็น3แล้วก็ใส่เข้าไปในแผลที่เล็กๆ3มิลลิเมตรนี้แล้วเลนก็จะไปกางออกข้างในเลนแก้วตาเทียมนะคะอันนี้ก็ทำให้หลังผ่าตัดในวันรุ่งขึ้นก็ถ้าคนไข้ไม่มีปัญหาอะไรอย่างอื่นก็จะเห็นได้ดีเลยนะคะก็จะเห็นได้ดีเลยแล้วก็ใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ในการดูแลรักษาไม่ให้น้ำเข้าตาหยอดยาไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถไปไหนมาไหนได้แล้วอย่างคุณมาลัยบอกว่าต้องออกกำลังกายไม่แน่ใจว่าออกด้วยวิธีไหนเนาะออกกำลังกายได้เลยไหมคะจ๊ะหรือว่าต้องรอออกกำลังกายเบาๆได้เลยออกกำลังกายเบาๆได้เลยถึงว่าเวลาออกกำลังกายอาจจะมีเหงื่อไหลมีอะไรก็พยายามใส่ผ้าคาดหรืออะไรก็ได้ที่ไม่ให้เหงื่อไหลเข้าตาเพราะว่าเวลาที่เหงื่อเนี่ยไหลผ่านผิวหนังที่อาจจะไม่สะอาดนะคะก็อาจจะทำให้สิ่งสกปรกเข้าไปในตาได้นะคะค่าใช้จ่ายต่างกันเยอะไหมคะอาจารย์เพราะว่าดูจากปริมาณแผลและวิธีการในการผ่าแล้วโอ้โหต่างกันเยอะมากเดี๋ยวนี้เนี่ยส่วนใหญ่เลยเนี่ยถ้าเกิดว่าต้อกระจกของเขาเนี่ยไม่แข็งมากจนเกินไปเราก็มักจะใช้วิธีใหม่นะคะโดยการใช้อันตราซาวด์ไม่ใช่เลเซอร์นะคะอันตราซาวด์เนี่ยเกือบทั้งนั้นเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราคาถ้าเกิดว่าเป็นแบบแข็งมากๆนะคะก็จะนิยมที่จะใช้แบบเดิมนะคะเพราะว่าถ้าใช้อันตราซาวด์แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเลนแข็งมากๆนะคะก็อาจจะทำให้กระจกตาบวมได้หรือว่าถุงหุ้มเลนฉีกขาดได้เพราะถ้าแข็งมากเกินถ้าของแข็งมากการที่จะสลายให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยก็จะลำบากมากขึ้นนะคะราคาก็ต่างกันไม่มากค่ะจริงๆแล้วตอนนี้ถ้าไม่
มีข้อบ่งชี้ในการทำของเก่าเราก็จะทำของใหม่เกือบทั้งหมดเลยนะคะค่ะคุณมาลัยได้รับคำตอบแล้วนะคะสบายใจคือสามารถไปใช้ชีวิตปกติประจำวันได้เลยเนาะด้วยวิธีการผ่าในรูปแบบใหม่เนี่ยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะมีส่งกำลังใจส่งหัวใจมาให้อาจารย์กันเยอะมากแล้วก็ส่งคำถามมาเยอะมากนะคะทั้งเรื่องของโรคตาก็ดีโรคของผู้สูงวัยก็ดีโรคอื่นๆก็มีอัดแต่โรคอื่นๆที่เราอาจจะให้คำแนะนำได้ในเบื้องต้นนะอาจารย์อย่างวันนี้มีคนถามเรื่องไหล่ติดนะคะคุณอบนะคะบอกว่าผมอายุ49ปีครับมีอาการหัวไหล่ติด1ข้างยกแขนสูงๆไม่ค่อยได้เอื้อมือไปข้างหลังก็ไม่ได้เคยไปหาหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอให้แค่ยาตามอาการคือให้ยาไอบูโปรเฟนแล้วก็ยาทาชนิดบาร์มาทานวดเวลาที่ปวดบอกว่ามันจะหายไปเองแต่ต้องใช้เวลาเลยอยากทราบว่ามันจะหายได้เองจริงไหมไหล่ติดหายได้เองในบางรายนะคะแต่ไม่ทุกรายโดยมากก็จะต้องอาศัยการทำกายภาพการยืดไหล่ในมุมด้านที่ติดเนี่ยโดยค่อยๆยืดแล้วก็ต้องขยันทำไปเรื่อยๆค่ะในหลายครั้งก็จะสามารถติดหลุดออกมาได้แต่ถ้าเผื่อว่าติดมานานมากนะคะหรือว่ามีความผิดปกติอื่นร่วมด้วยเช่นเป็นกระดูกหักหรือมีอย่างอื่นร่วมด้วยเนี่ยอันนี้อาจจะต้องมาปรึกษาคุณหมอดูแต่ว่าโดยปกติเขาก็ถ้าเราดูในลองเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตก็จะมีท่าออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยที่ไหล่ติดค่ะหายังในเพจของเรามาเองหรือใน YouTube แล้วก็มีนะคะคุณผู้ชมใช่ค่ะมีท่าของไหล่ติดบางคือแต่ละคนติดไม่เหมือนกันนะคะก็จะมีหลายท่าแบบที่ติดหน้าติดหลังติดด้านข้างค่ะแนะนำนะคะเข้าไปใน YouTube แล้วลองเสิร์ชนะคะว่าการกายภาพไหล่ติดต้องทำอย่างไรแล้วอันนี้อย่างที่อาจารย์พิษบอกเลยคือวินัยในการที่จะกายภาพสำคัญมากนะคะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์บ้านส่งมาแล้วนะคะทาง023547105นะคะคุณวีอายุ50ปีค่ะบอกว่าอยากทราบว่าถ้าเป็นต้อกระจกแล้วอยากเปลี่ยนเลนส์เทียมอยากทราบว่าเลนหลายระยะจะดีเท่ากับเลนระยะเดียวไหมตอนนี้นะคะเรามีเลนให้เลือกนะเลนเทียมให้เลือกเนี่ยหลายรูปแบบมากๆนะคะอันแรกก็คือเป็นเลนระยะเดียวก็คือมองเราจุดมุ่งหมายเราก็คือจะให้มองไกลได้ชัดนะคะมองใกล้เนี่ยสมแว่นอ่านหนังสือ นะคะอันนี้ก็ใช้กันมานานแล้วนะคะ อีกรูปแบบนึงก็คือมีแก้สายตาเอียงนะคะแก้สายตาเอียงด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องใส่แว่นแก้สายตาเอียงเพราะว่าการผ่าตัดเองเนี่ยไม่สามารถแก้สายตาเอียงได้นะคะต้องมีเลนส์เนี่ยช่วยแก้สายตาเอียงรูปแบบที่3ก็คือมองระยะใกล้ไกลค่ะนะถ้ามีสายตาเอียงก็จะมีใกล้ไกลแล้วก็สายตาเอียงด้วยรวมไปอาจารย์นี้พูดถึงมองระยะใกล้ไกลก่อนนะคะถ้าเกิดว่าคนไข้เองเนี่ยนะคะมีความประสงค์ไม่อยากใส่แว่นแล้วนะคะไม่อยากใส่แว่นแล้วแล้วก็ยอมรับนะคะยอมรับได้ว่าเลนส์ที่เป็นมองระยะใกล้ๆเนี่ยมันต้องมีจุดที่เป็นข้อด้อยนะคะข้อแรกเลยคือ1ราคาแพงนะคะเลนส์ปกติเนี่ยเลนส์ที่เป็นระยะมองใกล้ๆเนี่ยนะคะจะมีราคาแพงเนี่ยกว่าเลนส์ปกติเนี่ยประมาณอย่างน้อยๆต้องมี6เท่าเลยโหแต่ว่ามันสามารถที่จะโฟกัสจุดสำคัญได้แบบชัดเจนใช่ไหมคะก็มันจะไม่ถึงกับ 100% จะได้ประมาณ 90 กว่า%เพราะต้องแบ่งแสงเนี่ยไปในทุกระยะนะคะก็ในแต่ละระยะเนี่ยก็จะได้ประมาณ 90 กว่า%นะคะแล้วก็เวลากลางคืนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องขับรถยังอยู่ในวัยที่ต้องขับรถไปไหนมาไหนกลางคืนเนี่ยอาจจะมีแสงกระจายเกิดขึ้นอาจจะมีแสงกระจายเกิดขึ้นถ้าเกิดว่ารูม่านตาเราเนี่ยเวลาที่อยู่ในเวลากลางคืนเนี่ยรูม่านตาจะขยายถ้าของเราเนี่ยขยายมากๆนะคะอาจจะมีแสงกระจายเกิดขึ้นแล้วที่ว่าอ่านหนังสือได้เนี่ยไฟต้องสว่างด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดยอมรับข้อด้อยตรงนี้ได้นะคะก็ใส่ได้นะคะถ้าไม่อยากใส่แว่นอ่านหนังสือนะอยากให้ไกลก็เห็นชัดใกล้ก็เห็นชัดนะสามารถที่จะใส่เป็นแบบนี้ได้นะคะค่ะคุณวีก็เลือกได้นะคะคืออันนี้คือผู้คนไข้สามารถเลือกได้เลือกได้เลือกได้คือถ้าเป็นแบบเลนระยะเดียวก็ค่าใช้จ่ายถูกหน่อยถ้าเป็นหลายระยะก็อย่างน้อย6เท่าที่จะแตกต่างกันไปแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยต้องไปให้คุณหมอตาตรวจก่อนว่าบางจุดลับภาพคุณดีไหมคุณเป็นโรคประจำตัวอะไรไหมที่อาจจะ
ไม่ดีถ้าเกิดว่าจะไปใส่เลนส์ชนิดมองใกล้ไกลนะคะค่ะไปที่ไปที่หนึ่งคำถามนะคะที่คุณผู้ชมถามมาทางหมายเลขโทรศัพท์023547105นะคะคำถามจากคุณรัศนีนะคะอายุ64ปีสูง156น้ำหนัก47บอกว่าไม่มีโรคประจำตัวนะคะอยากสอบถามว่าถ้าจะไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กับงูสวัดควรฉีดห่างกันกี่วันนะคะโดยปกติก็ฉีดห่างกันเดือนนึงก็ได้ค่ะค่ะมันฉีดพร้อมกันไม่ได้ใช่ไหมคะจ๊ะเราไม่ได้แนะนำให้ฉีดพร้อมกันสำหรับ2ตัวนี้นะคะค่ะก็ฉีดห่างกันสักหนึ่งเดือนนะคะได้เลยแล้วก็มีคำถามนะคะจากคุณรัชนีนะคะคุณรัชนีบอกว่าสายตาสั้น150อยากทราบว่าการหยอดน้ำตาเทียมทุกวันเนี่ยมันดีไหมคะมันจะลดความดันตาไหมไม่เกี่ยวกันเลยนะคะหยอดน้ำตาเทียมทุกวันเนี่ยช่วยเรื่องตาแห้งะนะคะไม่เกี่ยวกับการลดความดันตาหรือจะทำให้สายตาสั้นอันนั้นหายไปนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกันไม่ได้เกี่ยวกันค่ะแล้วก็คุณวิชิตนะคะคุณวิชิตบอกว่าอยากจะถามคุณหมอนะคะสองคำถามนะคำถามแรกนะคะเด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนอีสุกอีใสในวัยเด็กมีโอกาสติดอีสุกอีใสในช่วงวัยรุ่นไหมครับและถ้าจะฉีดวัคซีนในช่วงวัยรุ่นเพิ่มหมายถึงว่าฉีดทันไหมนะคะคำถามข้อแรกก่อนนะคะจ้ะเขาถามมาสองคำถามก็โดยปกติถ้าไม่ได้รับวัคซีนอีสุกอีใสมีโอกาสที่จะเป็นได้ค่ะแล้วก็ถามว่าฉีดในวัยรุ่นได้ไหมก็จริงๆก็ได้เหมือนกันค่ะก็สามารถที่จะปรึกษากับคุณหมอได้ค่ะนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคำถามเป็นเรื่องของตานะคะคุณวิชิตบอกว่าผมอายุ61ปีแล้วครับจอประสาทตาเริ่มเสื่อมผมใช้แว่นกันแดดจะสามารถช่วยชะลอความเสื่อมของจอประสาทตาได้ไหมค่ะช่วยได้ค่ะช่วยได้นะคะแดดเนี่ยแสงแดดเนี่ยแสงอุลตราไวโอเลตนะคะก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะของการเกิดจอประสาทตาเสื่อมนะคะค่ะแล้วก็มีคำถามจากคุณมาลัยไม่แน่ใจนะคะคุณมาลัยถามบอกว่าอุลตราซาวด์และเลเซอร์ต่างกันไหมต่างกันมันต่างกันยังไงคะต่างกันตรงที่ว่าณตอนนี้นะคะเลเซอร์ที่เราใช้อยู่เนี่ยเราใช้แค่เปิดถุงหุ้มเลนส์ตอนจะผ่าตัดนะคะแล้วก็อาจจะแบ่งเราใช้เลเซอร์แบ่งตัวเลนส์เนี่ยนะคะให้เป็นชิ้นเล็กน้อยแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเมื่อใช้เลเซอร์แล้วก็ต้องยังต้องใช้อันตราซาวด์ในการดูดออกอยู่ดีนะคะก็จริงๆแล้วในตอนนี้ในการทำการเปิดถุงหุ้มเลนส์เนี่ยนะคะเราสามารถเปิดได้โดยจากสูตแพทย์ผู้ผ่าตัดเนี่ยได้ค่อนข้างจะกลมแล้วก็ได้ในขนาดที่ต้องการนะคะมันถ้าเราใช้เลเซอร์ทำเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยยังเลเซอร์เองก็ยังไม่ได้พัฒนามาจนแบบเลเซอร์ทั้งหมดนะคะไม่ต้องใช้อันตราซาวด์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังต้องใช้อันตราซาวด์อยู่นะคะเลเซอร์แค่เปิดถุงหุ้มเลนส์แล้วก็แบ่งตัวเลนส์เนี่ยให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบคือแบ่งโดยที่แบบว่าแค่ตัดข้างบนเฉยๆนะคะยังไม่ได้แบ่งออกไปทั้งหมดด้วยนะตัวเลนส์เนี่ยแค่ใช้เลเซอร์เนี่ยในการที่แบ่งให้เป็นเหมือนกับรอยล่องเซาะไว้เฉยๆนะคะไม่ได้แบ่งจนแบบว่าทั้งหมดเลยนะคะยังก็ตามเนี่ยยังต้องใช้อันตราซาวด์อยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดด้วยมือจากสูตแพทย์นะคะโดยการใช้เครื่องมือในการเปิดเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้การผ่าตัดเนี่ยสมบูรณ์ได้อย่างดีอยู่แล้วนะคะก็เราก็เลยไม่จำเป็นต้องใช้เลเซอร์นะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกแพงเลยเยอะเลยนะคะคือถ้าเจออาจารย์หมอที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญด้านนี้โดยเฉพาะก็สามารถสบายไม่ต้องใช้เลเซอร์เลยไม่ต้องใช้เลเซอร์ค่ะอันนี้ไปเรื่องคำถามของผู้ป่วยโรคไตบ้างคุณซีโอถามมานะคะบอกว่าผู้ป่วยโรคไตทุกระยะเนี่ยควรใช้น้ำตาลทรายหรือน้ำผึ้งมาปรุงอาหารคาวแล้วหวานชนิดไหนจะดีกว่ากันจริงๆแล้วก็ขึ้นกับว่าสาเหตุของโรคไตนั้นเป็นจากอะไรค่ะถ้าเผื่อว่าโรคไตนั้นเป็นเบาหวานเป็นจากเบาหวานที่ทำให้ไตเสื่อมเนี่ยอาจารย์ก็คิดว่าการควบคุมน้ำตาลเนี่ยควรจะต้องระมัดระวังซึ่งไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายหรือน้ำผึ้งก็จะทำให้น้ำตาลขึ้นทั้งนั้นค่ะค่ะจริงๆแล้วคือควบคุมเรื่องของความหวานหรืออาหารที่แบบมีโซเดียมอะไรอย่างนี้ด้วยจะดีกว่านะคะอีกหนึ่งคำถามนะคะจากคุณบูนะคะบอกว่าอายุ25เป็นเพศหญิงนะคะเห็นสีไม่เป็นจริงค่ะเช่นเห็นผมสีดำเป็นสีน้ำเงินบางครั้งไม่นานหรือบางทีเนี่ยมองผนังสีขาวเป็นสีเหลืองเป็นบางครั้งถ้ามีอาการเห็นแบบนี้เนี่ยสายตาเราเป็นอะไรคะ
จริงๆแล้วอายุก็ไม่เยอะนะคะตาบอดสีกับแบบนี้มันต่างกันไหมคะอาจารย์ผู้หญิงเนี่ยมักจะไม่ค่อยเป็นตาบอดสีนะคะมีเปอร์เซ็นต์ที่เป็นตาบอดสีเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากๆเลยนะคะส่วนใหญ่เป็นในผู้ชายซะส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็นที่หมายความเป็นที่แบบว่าจำเป็นต้องไปตรวจเนี่ยนะคะหมายความว่ามันน่าจะเป็นตลอดเวลาสีที่เห็นนะอันนี้พูดเหมือนกับว่าเป็นบางครั้งเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาใดๆนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยควรจะไปเช็คสักนิดหนึ่งนะว่าเรามีโรคทางกรรมพันธุ์อะไรอย่างอื่นหรือไม่นะคะเกี่ยวกับจุดรับภาพของเรานะคะที่เป็นจุดที่จะใช้มีเซลล์ในการเห็นสีเนี่ยนะคะว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะว่ามีวิธีการตรวจนะคะแต่ถ้าเป็นพวกตาบอดสีเนี่ยมันน่าจะเห็นตลอดเวลานะคะแล้วก็ในผู้หญิงเนี่ยมักไม่ค่อยเป็นตาบอดสีนะคะอันนี้คืออายุ25เองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำไปถ้ามีโอกาสได้ไปตรวจนะคะค่ะแล้วก็มีคำถามจากคุณปอมนะคะบอกคุณปอมบอกว่าผมชื่อคุณยันนะคะอายุ71นะคะบอกว่าเป็นต้อหินแล้วก็ต้อกระจกร่วมด้วยตาตอนนี้สู้แดดไม่ได้ถามว่าเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็บอกว่าต้อกระจกเนี่ยสามารถผ่าตัดได้ไหมครับผ่าตัดได้อยู่แล้วนะคะผ่าตัดได้อยู่แล้วเราผ่ากันเยอะมากในแต่ละวันนะคะแต่การสู้แดดไม่ได้เนี่ยนะคะเป็นไปได้ว่าบางทีเราหยอดยาต้อหินนะคะเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานนะคะแล้วก็บางคนเป็นต้อหินเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงนะคะต้องใช้ยาหยอดหลายตัวนะแต่ละตัวก็มีสารกันเสียอยู่ในตัวยาด้วยนะคะถ้าหยอดไปนานๆเนี่ยกระจกตาอาจจะแห้งนะคะกระจกตาอาจจะมีรอยถลอกเล็กๆจากยาหยอดนะคะก็เป็นไปได้ว่าเวลาที่ออกแดดเนี่ยกระจกตาที่แห้งเนี่ยจะทำให้สู้แสงไม่ค่อยได้ค่ะนะคะแล้วก็ดังนั้นเนี่ยวิธีการที่จะดูแลป้องกันตัวเองอาจจะต้องใส่ต้องอาจจะมีน้ำตาเทียมช่วยเรื่องตาแห้งเซเว่นกันแดดเวลาออกข้างนอกนะคะอันนี้น่าจะช่วยป้องกันเพราะบางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จำเป็นต้องหยอดยาก็จำเป็นต้องหยอดอาจารย์คะคนที่เป็นต้อกระจกจะต้องแบบแค่ไหนยังไงถึงจะผ่าได้หรือว่าพอเริ่มเป็นแล้วผ่าได้เลยไหมคะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นต้อกระจกณตอนนี้นะคะจริงๆแล้วให้คนไข้เนี่ยได้เป็นคนตัดสินใจด้วยส่วนหนึ่งก็คือจากจักษุแพทย์ตรวจดูแล้วนะมีเป็นต้อกระจกละนะคะขึ้นอยู่กับว่าความต้องการในการมองเห็นของคนไข้นะคะถ้าเกิดคนไข้เนี่ยมีต้อกระจกอยู่นะคะบางทีดูแล้วเยอะเลยนะคะแต่คนไข้บอกว่ายังเห็นได้ดีบอกว่ายังเห็นได้ดียังไปไหนมาไหนได้ชีวิตประจำวันกิจวัตรประจำวันเนี่ยยังทำได้ดีอยู่นะคะเราก็จะบอกว่าโอเคถ้ายังดีอยู่ก็ให้รอก่อนได้แต่อันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวต้อกระจกด้วยนะคะว่าโอ้ถ้าแบบว่าโอ้แข็งจนมากแล้วนะคะอายุก็ค่อนข้างจะเยอะแล้วเนี่ยนะจากสูแพทย์ก็อาจจะบอกว่าเออทำได้แล้วนะอย่ารอให้อายุมากไปกว่านี้นะคะเพราะว่าในการทำผ่าตัดในแต่ละครั้งเนี่ยก็จำเป็นต้องมีการย้ายเตียงมีการเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยของคนไข้ในการมาตรวจมาอะไรด้วยอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้เนี่ยอายุไม่มากนักแล้วก็บอกว่าไปไหนมาไหนได้ดีอยู่นะคะก็อาจจะยังไม่ต้องทำค่ะบังเอิญไปตรงกับคำถามจากทางบ้านที่ถามมาทางหมายเลขโทรศัพท์023547105นะคะป้าวีบอกว่าอยากถามค่ะว่าอายุมากแค่ไหนถึงจะผ่าตัดตาไม่ได้อย่างถ้าอายุ80-90ปีเนี่ยยังสามารถผ่าตัดตาได้อยู่ไหมคะได้ค่ะถ้าคุณไข้พร้อมพร้อมในที่หมายถึงว่าเดินเหินได้หรือสุขภาพอะไรยังไงบ้างคะเดินเหินไม่ได้นี่ก็ทำได้นะคะก็เราก็มีคนช่วยนะคะถ้าคนไข้เนี่ยใจพร้อมแล้วก็มีความอยากที่จะเห็นได้ดีกว่าได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะที่มีต้อกระจกบังอยู่เนี่ยเราก็สามารถทำให้ได้นะคะเราก็มีหลากหลายวิธีนะคะถ้ามันยากเนี่ยเราก็มีวิธีที่ทำให้ของยากๆเป็นของง่ายๆได้หรือถ้าเกิดว่าถุงหุ้มเลนเกิดแบบว่าไม่แข็งแรงเราก็มีวิธีนะคะที่จะเอาเลนออกแล้วก็ใส่เลนแบบชนิดต้องฝังไปกับตัวตาขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหลากหลายวิธีนะคะถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ย อยากจะเห็นได้ดีขึ้นนะคะถึงแม้อายุจะมากแล้วลองมาให้ตรวจดูก่อนนะคะลองมาให้ตรวจดูเนี่ยเราก็มีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญนะคะที่จะทำให้ได้นะคะ
ันนี้มีคำถามเยอะมากนะคะผ่านไปครึ่งรายการแล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้ในไลฟ์สดนี่ก็มีคนส่งกำลังใจมาให้อาจารย์เยอะมากคำถามก็เยอะมากเช่นกันส่วนหมายเลขโทรศัพท์ค่ะวันนี้ก็คึกคักคึกครื้นมากวันนี้มีคำถามจากคุณรัตดาค่ะบอกว่าอายุ69ปีนะคะน้ำหนัก58/150เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมคุณหมอเนี่ยนัดผ่าตัดนะคะแต่ว่าตรวจพบเส้นเลือดขอดหลังเข่าตรงข้อพับมีอาการปวดเส้นเวลายืนเดินหมอให้กินยาคลายกล้ามเนื้อถ้ากินจะหายแต่พอหมดฤทธิ์ยาจะปวดอีกนะคะแล้วบอกว่าถ้าไปผ่าตัดข้อเข่าเสื่อมอาการปวดจากเส้นเลือดหลังเข่าจะหายไปด้วยไหมควรดูแลตัวเองอย่างไรเดี๋ยวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าน่าจะมีอาจารย์ที่เกี่ยวกับด้านข้อกระดูกและข้อมาเดี๋ยวจะถามคำถามนี้ให้เนาะอันนี้น่าจะได้รับคำตอบที่ดีกว่านะคะส่วนคุณสมัยนะคะคุณสมัยบอกว่าอายุ70ปีสูง144ซมไปตรวจตามาค่ะพบว่าเป็นต้อเนื้อกับต้อกระจกที่ตาข้างเดียวกันเลยอยากทราบว่าถ้าเราจะลอกตาเอาต้อเนื้อกับต้อกระจกออกพร้อมกันเลยเนี่ยมันจะออกหมดไหมและควรดูแลตัวเองหลังผ่าตัดอย่างไรนะคะค่ะก็มีอยู่2ประเด็นนะคะคือคถ้าเกิดว่าต้อเนื้ออันนั้นเนี่ยนะที่เกาะ อยู่ที่กระจกตาเนี่ยนะคะดูแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นตัวทำให้เกิดมีสายตาเอียงไม่ได้ดึงรั้งหรือว่าใหญ่มากๆนะคะจนเกินไปเนี่ยนะคะก็อาจจะทำพร้อมกับต้อกระจกได้นะแต่ถ้าเกิดเราดูแล้วเนี่ยจากสุแพทย์ดูแล้วเนี่ยต้อเนื้อนั้นอ่ะนะคะมันค่อนข้างจะรั้งนะคะรั้งแล้วก็ดึงค่อนข้างเยอะนะอาจจะทำให้กระจกตาเนี่ยมีสายตาเอียงเกิดขึ้นนะคะที่เวลามีสายตาเอียงเกิดขึ้นเนี่ยเวลาที่เราจะมันอาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้เวลาที่เราวัดเลนส์แก้วตาเทียมวัดขนาดของเลนส์นะว่าเราจะใส่เลนส์เบอร์อะไรเนี่ยเราก็จะแนะนำให้เอาต้อเนื้อออกก่อนนะเอาต้อเนื้อออกก่อนเพื่อจะได้วัดเลนส์เนี่ยได้ค่าที่แม่นยำถูกต้องนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติดูแล้วเนี่ยไม่ได้มีสายตาเอียงเยอะนะคะคิดว่าต้อเนื้ออันเนี้ยไม่ได้ดึงรั้งให้ไม่เกิดภาวะสายตาเอียงนะก็อาจจะทำไปพร้อมๆกันได้ถ้าเกิดต้อเนื้ออันนั้นเนี่ยคนไข้ดูแล้วเนี่ยตาแดงบ่อยๆไม่สวยไม่งามอยากจะเอาออกทำพร้อมกันได้ค่ะแล้วหมายถึงว่าล็อกได้หมดล็อกได้หมดเลยใช่ไหมคะได้หมดค่ะอันนี้ก็อยู่ที่เราว่าอยากทำพร้อมแค่ไหนแล้วก็ดูจากภาวะของแต่ละคนด้วยจากสุแพทย์จะมีคนตัดสินใจให้ความเจ็บปวดมันจะทวีคูณไหมคะอาจารย์พงษ์ทั้งต้อเนื้อพร้อมกันจริงๆแล้วต้อกระจกเนี่ยนะคะถ้าทำได้ไม่เรียบร้อยดีไม่มีปัญหาใดๆไม่มีผลข้างเคียงอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยปวดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นต้อเนื้อเนี่ยจะปวดได้จะปวดได้เพราะว่า เวลาที่เราลอกต้อเนื้อออกเนี่ยนะคะเอาจากกระจกตานะคะกระจกตาเนี่ยจะถลอกผิวบนเนี่ยจะถูกดึงออกไปด้วยพอผิวบนถูกดึงออกไปด้วยเนี่ยมันจะไม่มีอะไรมาปกคลุมนะคะกระจกตาที่จะมีเส้นประสาทอยู่ด้วยคนไข้ก็จะปวดอยู่ประมาณ2วันนะจนกว่าเนี่ยกระจกตาเนี่ยจะถูกแทนที่หมายความว่าผิวบนน่ะจะมีการเสริมสร้างใหม่ขึ้นมานะสร้างขึ้นมาใหม่นะคะก็จะใช้เวลาประมาณ2วันถ้าแผลต้อเนื้อเกาะใหญ่มากก็อาจจะเวลานานกว่านั้นนิดนึงค่ะก็จะปวดหน่อยในช่วงวัน2วันแรกนะคะค่ะแล้วก็ไปที่คำถามที่คุณวิบูลนะคะคุณวิบูลบอกว่าอยากเรียนถามอาจารย์หมอนะครับว่าระหว่างน้ำทะเลกับน้ำประปาเข้าตาน้ำอย่างไหนจะทำให้เป็นอันตรายต่อลูกตามากกว่ากันพอดีว่าหลานที่บ้านชอบเล่นน้ำมากเลยครับขอขึ้นอยู่กับความสะอาดของน้ำไหมคะอาจารย์ขึ้นอยู่กับความสะอาดของน้ำถ้าเป็นน้ำประปาในกรุงเทพหรือในก็ค่อนข้างจังหวัดก็ค่อนข้างโอเคเขาก็เล่นกันมาตั้งนานแล้วนะคะถ้ากระจกตาเราเนี่ยไม่มีรอยถลอกนะคะจะโอเคจะค่อนข้างจะพอได้ค่ะได้นะคะเพราะว่าก็เล่นกันมาตั้งนานแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่ากระจกตาเป็นแผลหรือว่าเราชอบขยี้ตาอาจจะมีรอยถลอกหรือว่าบางทีเราใส่คอนแทคเลนส์นะคะอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะในคนที่โตหน่อยนะคะได้ใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยอาจจะมีรอยถลอกเล็กๆเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นได้ง่ายขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะติดเชื้อกันได้ง่ายๆนะคะค่ะอาจารย์คะสมมติว่าบางคนบอกว่าไม่สบายใจเล่นน้ำบางทีน้ำคลอรีนเข้าตาหรือว่าน้ำทะเลเข้าตาอะไรเงี้ยเราสมมติว่ารู้สึกแสบๆดวงตาแต่ไม่ได้อะไรมากนะคะเราสามารถล้างตาหรืออะไรอย่างเงี้ยล้างตาด้วยน้ำสะอาดได้เลยนะคะล้างตาหรือว่าถ้าเรามีน้ำตาเทียมเราก็อาจจะ
หยอดลงไปได้นะคะอันนี้คุณล้างสิ่งสกปรกออกไปได้รับคำตอบนะคะสบายใจไหมเป็นน่าจะเป็นคุณตานะคุณตาน่ารักนะคะคุณธัญญนันท์ค่ะถามอาจารย์มาบอกว่าพอดีตอนเด็กๆเนี่ยเคยไปหาหมอเรื่องตาเขออกนอกนะคะตอนนี้อายุ20ปีละก็ยังเป็นอยู่เลยค่ะอยากทราบว่ามันจะเกี่ยวกับกล้ามเนื้อตาเราด้วยไหมคะเดือนที่แล้วเนี่ยผ่าตัดกรีดหนังตาบนล่างซ้ายขวาหมอบอกว่าตาเราไม่เท่ากันหมอไม่ได้ทำกล้ามเนื้อตาให้กลัวจะหลับตาไม่สนิทค่ะตาเขออกนอกหมายถึงว่ามันเขียวตาเหล่ตาเหล่ตาเขนะคะก็ทำไปทำหนังตามาแล้วก็อันนี้ก็เป็นได้กันเจอกันอยู่เรื่อยๆนะคะเลเข้าเลออกนะคะถ้าอย่างนี้ก็คือเลออกเนี่ยมักจะเป็นตอนอายุประมาณสัก 2-3 ขวบนะคะถ้ายังไม่ได้ทำก็สามารถมาทำมารักษาได้ให้ตาตรงได้หมายถึงว่าตอนนี้อายุ20แล้วได้เลยได้เลยค่ะได้เลยเป็นว่าน้องที่มีตาเลออกเนี่ยที่เขาอาจจะยังไม่ได้มาทำเนี่ยเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโดยทั่วๆไปตาเลออกเนี่ยเวลาที่มองใกล้เนี่ยเขาจะสามารถเพ่งให้ตรงได้จะเห็นเลยออกในเวลาที่มองไกลๆนะคะหรือว่าเวลาที่เพลียเหนื่อยนะคะเขาก็เลยคิดว่ายังไม่ได้เห็นเด่นชัดตลอดเวลาก็เลยรอไปเรื่อยๆจนตอนนี้อายุ20แล้วนะคะน่าจะเป็นมาตั้งแต่ตอนเด็กๆ 2-3 ขวบซึ่งตอนนี้ถ้าสมมติอยากทำก็มาทำได้นะคะอาจารย์คะมีปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดตาเหล่ได้บ้างคะปัจจัยเนี่ยมันตาเหล่ที่เราเจอได้บ่อยๆคือเลเข้าเลออกเนี่ยเขาก็ได้ทำการศึกษาวิจัยแล้วเขาก็พบว่าปัจจัยนี่มันไม่ได้เป็นปัจจัยที่ว่าปัจจัยเดียวมันมีแบบหลายๆปัจจัยนะคะถามว่ากรรมพันธุ์มีส่วนไหมมีส่วนแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดนะคะไม่ได้ทั้งหมดก็คือสรุปว่าที่เราพบบ่อยๆเลเข้าตั้งแต่ภายใน6เดือนแรกเกิดกับเลออกที่เราเจอบ่อยๆประมาณ 2-3 ขวบเนี่ยนะคะไม่มีปัจจัยที่เด่นชัดนะคะไม่มีปัจจัยที่เด่นชัดนะคะแต่ก็มีตาเหล่บางอย่างนะคะที่มีปัจจัยอยู่ว่าเป็นจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยสองรูปแบบเนี่ยไม่มีปัจจัยที่เด่นชัดเขาก็เลยบอกว่าอันเนี้ยไม่มีสาเหตุสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะเริ่มสังเกตแล้วว่าตาน้องอาจจะเหล่เข้าหรือเหล่ออกก็ตามเราสามารถแก้ไขตั้งแต่ตอนเด็กๆได้เลยไหมได้ได้เลยค่ะมันต้องใช้ระยะเวลานานไหมคะหมายความว่าในการที่จะแก้ไขค่ะการแก้ไขไม่นานเลยค่ะก็เราก็ต้องมาติดต่อนะคะแล้วก็หาคิวผ่าตัดนะคะผ่าไม่นานประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็เสร็จละแต่ถ้าในเด็กเล็กเราต้องดมยาสลบนะคะแล้วก็อยากจะเรียนให้ท่านผู้ปกครองทราบว่าถ้าลูกเนี่ยเกิดมาเนี่ยมีตาเหล่เข้าภายใน6เดือนแรกเกิดคือสังเกตเห็นเนี่ยก็ควรจะต้องรีบทำผ่าตัดภายใน2ขวบปีแรกแต่ถ้าเป็นตาเหล่ออกเนี่ยยังพอรอได้ยังไม่ต้องรีบมากนักหมายถึงว่าถ้าเหล่เข้าถ้าช้ากว่านั้นมันอาจจะไม่ทันแล้วคือไม่ใช่ไม่ทันเพียงแต่ว่าเวลาที่เราทำผ่าตัดแก้ไขตาเหล่เนี่ยนะคะให้ตาตรงเนี่ยนอกจากความสวยงามที่ได้รับแล้วเนี่ยนะคะเราอยากจะให้คนไข้เนี่ยได้มองเห็นภาพนะคะสองตาพร้อมๆกันมี3มิติเกิดขึ้นนะคะเขาทำศึกษาวิจัยพบว่าถ้าเป็นเหล่เข้าภายใน6เดือนแรกเกิดเนี่ยถ้าเราทำหลังจาก2ขวบปีไปแล้วเนี่ยความสามารถในการที่จะเห็นภาพ3มิติซึ่งเป็น3มิติที่ไม่ใช่เหมือนคนธรรมดาด้วยนะคะแบบเป็นแบบหยาบๆไม่ได้ละเอียดด้วยนะคะก็จะลดน้อยลงอย่างมากเลยนะคะโดยเฉพาะหลัง4ขวบไปแล้วเนี่ยทำให้ตรงทำให้สวยนะคะแต่เขาจะมองทีละตาทำภายใน2ขวบปีแรกทำให้ตรงทำให้สวยเขายังพอที่จะกะระยะลึกตื้นได้นะคะอันนี้เราต้องการตรงนี้ร่วมด้วยแต่ถ้าเป็นตาเหล่ออกเนี่ยการมีเห็นภาพ3มิติเนี่ยมันได้พัฒนาตั้งแต่ประมาณ6เดือนแรกเกิดเขามาเป็นตอน 2-3 ขวบแล้วเนี่ยนะคะทำให้ตรงทำให้สวยขึ้น3มิติก็สามารถที่จะกลับคืนมาได้นะคะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่สังเกตน้องดีๆนะคะตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6เดือนเนาะถ้ามีอาการอย่างที่อาจารย์ว่านะคะรีบผ่าตัดเลยนะคะไปที่คำถามจากคุณสมบัติชัยค่ะคุณสมบัติชัยบอกว่าอายุ49หนัก63สูง162ไม่มีโรคประจำตัวนะครับมีอาการปวดท้องแผลบไม่รู้ไม่แน่ใจว่าแผลบนี่คืออะไรปวดท้องแผลบตรงลำไส้น่าจะแผลบเนาะอาจารย์เนาะบอกว่าพอกดตรงบริเวณที่ปวดเหมือนจะแข็งที่ลำไส้ไปหาคุณหมอบอกว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารอาจจะถามว่าต้องดูแลตัวเองอะไรยังไงค่ะโดยปกติถ้าเป็นโรคกระเพาะอาหารก็มีอาการปวดเยอะนะคะ คุณหมอก็
คงจะให้ยาหลักๆก็คือ1ยาลักลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารกับอันที่2ก็น่าจะเป็นเรื่องของยาตามอาการเช่นเรื่องของยาขับลมอย่างเงี้ยนะคะรวมถึงแนะนำปฏิบัติวิธีปฏิบัติตัวแบบที่ไม่ต้องใช้ยาเช่นการรับประทานอาหารให้ตรงเวลาการหลีกเลี่ยงเรื่องของอาหารที่มีรสจัดนะคะของพวกนี้เนี่ยหรือการใช้ยาบางชนิดที่อาจจะทำให้กระเพาะอาหารอักเสบหรือเป็นแผลนะคะก็จะใช้ร่วมกันไปได้ค่ะค่ะแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปวดตรงตำแหน่งไหนแล้วก็ตำแหน่งนั้นเข้ากันได้กับกระเพาะหรือเปล่าค่ะนะคะ อีกหนึ่งคำถามจากคุณณัฐพรนะคะคุณณัฐพรบอกว่าตาเด็ก1ขวบไม่จับจุดสายไปสายมาไม่หลบแสงแฟลชแต่หลบแสงแดดแบบนี้สามารถเป็นจุดชี้วัดได้ไหมคะว่าตาน้องมองเห็นหรือเปล่าต้องรีบพามาตรวจเลยค่ะอ๋อแล้วก็บอกว่าน้องไม่หันตามเสียงเรียกค่ะแต่ว่าหูได้ยินแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าพัฒนาการทางร่างกายและทางสมองด้วยนะคะว่าเป็นปกติด้วยหรือเปล่านะคะถ้าน้องเนี่ยมีการพัฒนาการที่ช้ากว่าเด็กทั่วไปนะคะการมองเห็นก็จะมีปัญหาไปด้วยนะคะค่ะดังนั้นอันนี้ต้องรีบมาตรวจต้องรีบตรวจเลยต้องรีบมาตรวจเลยนะคะไปโอ้โหคำถามวันนี้ทางมือถือทางโทรศัพท์เยอะมากนะคะคุณผู้ชม023547105นะคะไปที่คำถามจากคุณสมัยนะคะคุณสมัยบอกว่าอายุ70ปีสูง144ซนติเมตรไปตรวจตาพบว่าตาเนี่ยเป็นต้อเนื้อกับต้อกระจกที่ตาข้างเดียวกันเนาะอันนี้น่าจะได้ถามไปแล้วนะคะอีกหนึ่งคำถามจากคุณอารีนะคะคุณอารีอายุ40ปีนะคะน้ำหนัก60สูง150ซนติเมตรมีอาการพูดช้าพูดไม่ชัดตอนคลอดลูกน้ำท่วมปอดทำให้ขาดอากาศหายใจ7นาทีแล้วฟื้นด้วยการปั๊มหัวใจนะคะเกิดอาการสมองช้าลงผ่านมา1ปีกว่าอาการแบบนี้จะรักษาหายขาดไหมแล้วควรดูแลตัวเองอย่างไรอาจารย์พิษพอจะช่วยได้ไหมคะโดยปกติก็จริงๆช่วงพีเรียดของการฝึกพูดหรือว่าฝึกทักษะทางสมองจะอยู่ในช่วงประมาณ3ปีและไอ้3เดือนแรกนะคะแต่ถามว่าผ่านมาปีกว่าแล้วยังมีโอกาสที่จะฝึกได้ไหมอาจารย์ก็ยังแนะนำที่จะให้ฝึกนะคะเพราะว่าอย่างนี้ก็คือเท่ากับว่าผู้ป่วยอายุยังไม่มากโอกาสที่จะฟื้นตัวก็มีเยอะกว่าผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุค่ะค่ะเราก็ไปที่คำถามจากคุณป้าปองพรนะคะอายุ68ปีนะคะน้ำหนัก47กิโลกรัมบอกว่าเป็นเบาหวานค่ะแต่ว่าดื่มกาแฟแก้วหนึ่งนะคะ1ช้อนชาแล้วก็มีนมรสจืดอีก1ซองใช้น้ำตาลหญ้าหวานนะคะ1ส่วน3ของซองอยากทราบว่าจะเป็นอะไรไหมคะดื่มได้ไหมคะจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพไหมคะแต่ปกติเบาหวานก็อาจจะมีโรคอื่นร่วมด้วยค่ะเช่นความดันโลหิตสูงหรือว่าไขมันในเลือดสูงค่ะก็ส่วนผสมที่คุณป้าบอกมาก็จะมีอยู่ 2-3 อันที่อาจารย์เป็นห่วงนะคะอันแรกก็คือคาเฟอีนเนาะการที่เราทานคาเฟอีนเยอะไปก็อาจจะมีผลกับอัตราการเต้นของหัวใจหรือความดันเลือดสูงในช่วงที่คาเฟอีนออกฤทธิ์ได้อันที่สองก็คือนมที่ใช้ในการชงถ้าเผื่อว่าเป็นนมที่เรียกว่านม full fat ก็คือนมปกติที่ไม่ใช่นมไขมันต่ำหรือนมไร้ไขมันอะไรเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้ LDL หรือคอเลสเตอรอลตัวไม่ดีเนี่ยสูงขึ้นได้ถ้าเผื่อว่าใส่เยอะเกินไปส่วนถามว่าน้ำตาลจากหญ้าหวานโอเคไหมโอเคค่ะค่ะนะคะหรือไม่ถ้าเลี่ยงได้เนาะก็ไม่ดื่มจะดีกว่าแต่หลายคนบอกว่าติดกาแฟใช่แต่บางคนจะติดกาแฟค่ะก็อาจจะคือพออายุเยอะขึ้นเนี่ยเราจะไวกับคาเฟอีนเยอะขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเราทานคาเฟอีนหรือกาแฟจำนวนช้อนของกาแฟเท่าเดิมเนี่ยก็จะส่งผลกับการนอนของเราได้ด้วยอันนี้สมมติว่าคุณป้าปองพรบอกโอ้เลือกกาแฟไม่ได้จริงๆสำรวจตัวเองได้ไหมคะว่าเรากาแฟมีผลกับเรามากน้อยแค่ไหนใช่แล้วอาจจะลองลดลงดูสักครึ่งนึงของที่ทานอยู่ค่อยๆลดช้าๆค่ะค่ะเราก็ไปที่คำถามนะคะจากคุณพุษดีค่ะอายุ68ปีเหมือนคุณป้าปองพรเลยบอกว่ามีโรคประจำตัวนะคะคือคอเลสเตอรอลสูงผ่าต้อกระจก 4-5 เดือนมาแล้วค่ะใช้น้ำตาหยอดตาทุกวันได้ไหมคะจะเป็นอันตรายไหมหลังผ่าตัดมีอาการเคืองตานะคะบอกว่าอาการแบบนี้อันตรายไหมคะมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรคะค่ะก็หยอดได้นะคะน้ำตาเทียมก็สามารถหยอดได้เรื่อยๆนะคะถ้าเรามีอาการแล้วหยอดแล้วดูดีขึ้นนะคะก็หยอดประมาณสักวันละ 3-4 ครั้งได้เลยนะคะก็ทำผ่าตัดมาแล้วประมาณสัก4-5 เดือน4-5 เดือนยังมีอาการอยู่บ้างก็
จะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆจะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆนะคะการดูแลตัวเองต้องดูแลตัวเองนอกจากการหยอดน้ำตาเทียมหรือยา4-5 เดือนแล้วก็ทำตัวได้เหมือนปกตินะคะสามารถออกกำลังกายทำกับข้องกับข้าวทำงานบ้านอะไรได้นะคะพี่ดูว่าเวลาออกแดดเนี่ยนะถ้าเป็นไปได้ก็ใส่แว่นกันแดดสักนิดนึงนะคะอันนี้จะดีกว่าไม่ต้องกลัวใครว่าเราแบบอุ้ยใส่แว่นกันแดดทำเป็นเท่หรืออะไรไม่ต้องรักษาดวงตาดีกว่านะคะหลายคนบอกว่าอุ้ยไม่เอาหรอกเดี๋ยวใส่แว่นกันแดดเขาหาว่าเป็นดารา ไม่เป็นไรนะคะดูแลสายตาตัวเราเองไปที่คำถามจากคุณสมชายคุณสมชายอายุ53ปีค่ะบอกว่าเป็นจอประสาทตาจากกรรมพันธุ์นะคะจะมีการรักษาได้ไหมต้องเปลี่ยนจอประสาทตาหรือเปล่าครับในอนาคตตาผมจะบอดไหมตอนนี้อะไรก็ตามที่เป็นเสื่อมนะคะเป็นโรคจากกรรมพันธุ์เนี่ยมันยังเปลี่ยนไม่ได้นะคะโดยเฉพาะจอประสาทตายังเปลี่ยนไม่ได้นะคะแต่เขาก็ยังมีกำลังมีการศึกษาวิจัยอยู่ในการที่จะทำพวกจีเนติกเอนจิเนียริงคือตัดต่อยีนอะไรพวกนี้นะคะก็คงต้องรอก่อนแต่ว่าณตอนนี้ยังนะคะยังไม่มีการเปลี่ยนว่ารักษานะคะเสื่อมก็คือเสื่อมเพียงแต่ว่าเราก็อาจจะต้องป้องกันไม่ให้เสื่อมเร็วมากนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ใส่แว่นกันแดดแดดเนี่ยสำคัญมากๆแสงอัลตราไวโอเลตเนี่ยนะคะจะส่งเสริมให้การเสื่อมเนี่ยไปได้เร็วขึ้นนะคะนั่นก็คือต้องป้องกันตรงนี้นะคะทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบนะคะพักผ่อนให้เยอะๆนะคะอันนี้ก็เป็นการป้องกันตัวเองได้นะคะในอนาคตเสื่อมมากๆมันต้องแค่ไหนคะจันถึงจะถึงตาบอดมันขึ้นอยู่กับเป็นโรคอะไรด้วยนะคะเป็นโรคอะไรด้วยถ้าพูดอย่างนี้มาเนี่ยเหมือนกับเป็นโรคที่เรียกว่าโรคอาร์พีนะโรคอาร์พีนี่ก็เป็นทางกรรมพันธุ์ได้ก็จะค่อยๆแย่ลงไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ถึงกับบอดนะคะอาจจะเป็นแค่สายตาเลือนรางเฉยๆเหมือนอาจจะมองภาพไม่ชัดอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะยังไงดูแลตัวเองดีๆนะคะจะได้ถนอมสายตาตัวเองไปได้นานๆนะคะไปที่คำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลนะคะที่คุณผู้ชมกันอยู่แล้วก็ส่งคำถามมานะคะในไลฟ์สดของเรานะคะคุณผู้ชมชื่อคุณกวิตาบอกว่ามีลูกสาวนะคะอายุ16ปีน้องเป็นจอประสาทตาอักเสบถามว่ามีโอกาสหายไหมคะน้องมองเห็นได้แบบลางๆค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นเลยจอประสาทตาอักเสบมันเกิดจากอะไรได้บ้างคะ16ปีเองนะคะจอประสาทตาอักเสบทีก็อาจจะเป็นพวกโรคต่างๆได้นะคะพวกโรค SLE ค่ะนะคะโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะอันนี้ไม่ใช่โทษทีโรค SLE เนี่ยค่ะเป็นโรคภูมิต้านทานตัวเองภูมิต้านทานตัวเองอ่ะพูดผิดนิดนึงนะคะอะไรพวกนี้นะคะก็ต้องรักษาสาเหตุก่อนนะรักษาสาเหตุโรคอื่นๆนะก็อาจจะเป็นโรคอื่นๆอีกได้มีหลายอย่างที่ทำให้จอประสาทตาอักเสบนะคะพวกนี้ก็ถ้าได้รับยารักษาที่ถูกต้องนะคะก็จะดีขึ้นได้แต่ว่าก็ต้องรักษาต้นเหตุก่อนด้วยนะคะก็อันนี้ไม่ทราบว่าเป็นจากโรคอะไรนะคะเพราะมันมีได้หลายสาเหตุเหมือนกันค่ะคือถ้ารักษาที่สาเหตุได้เรื่องของตาก็จะเป็นสเต็ปที่จะดีขึ้นนะคะไปที่คำถามนะคะจากคุณพ่อบอกว่ามีคุณพ่ออายุ88ปีคุณพ่อเนี่ยมีอาการจอประสาทตาเสื่อมนะคะถามมาว่าจะมีวิธีการรักษาไหมต้องดูแลตัวเองอย่างไรและถามสำคัญเลยบอกว่าแล้วคนรอบข้างเนี่ยควรต้องดูแลคุณพ่อนะคะที่มีอาการนี้ยังไงคะ88ปีแล้วนะคะก็จอประสาทตาเสื่อมอย่างที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วว่าถ้าเสื่อมเนี่ยบางทีมันไม่มีการรักษาแล้วนะคะเสื่อมแล้วคือเสื่อมเลยนะคะพี่เดี๋ยวว่าป้องกันอย่าให้เสื่อมเพิ่มขึ้นหรือว่าเสื่อมไปได้เร็วขึ้นนะคะแล้วตอนนี้เองเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณพ่อยังแบบว่ายังใช้สายตาอะไรอยู่บ้างเนี่ยเรามีเครื่องช่วยนะคะเราก็มีเครื่องช่วยในการดูแลคนที่เป็นสายตาเลือนรางนะคะหมายความว่าตาบอดเองก็มีเครื่องช่วยเช่นไม้เท้าขาวนะคะในการที่จะไปไหนมาไหนนะหรือว่าเดินอยู่ในบ้านนะคะถ้าเลือนรางนี่คือแบบพอมองเห็นบ้างมองเห็นบ้างไม่ถึงกับไม่เห็นแสงเลยนะคะอันนี้ก็อาจจะมีเครื่องช่วยนะคะก็ลองมาติดต่อดูนะคะว่าจะมีเครื่องช่วยอย่างไรบ้างนะคะสำหรับการดูแลของญาติที่อยู่ในบ้านนะคะก็คือก็ต้องแบบว่าอย่าทิ้งของแบบว่าที่เกะกะนะคะให้เขาเนี่ยสามารถคุ้นชินแล้วก็มีทางสะดวกนะคะอยู่ในบ้านเนี่ยนะคะแล้วก็ติดไฟเวลากลางคืนช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ให้ความสว่างบ้างก็อย่างถ้ามืดเลยเนี่ยก็ยิ่งไม่เห็นใหญ่เลยนะคะดังนั้นก็คือการจัดบริเวณบ้านก็ต้องสำคัญนะคะไม่ให้มีอะไรมารบตรงทางเดินท่านจะได้เดินที่อยู่จัดให้เป็นระเบียบอะไรคนไข้ผู้ป่วยเองก็จะได้ทราบว่าอยู่ตรงไหนอย่างไรนะคะไม่เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายค่ะแล้วก็มีคุณผู้ชมเนี่ยบอกว่าอายุ50ปีสายตาสั้น650นะคะบอกว่าอยากทำเลสิกที่ตาต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างค่าใช้จ่ายในการทำเลสิกปัจจุบันนี้สูงไหมนะคะ50แล้ว50ปีแล้วค่ะอาจารย์มันไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ทำไมถึงไม่แนะนำคะอาจารย์เพราะว่า50เนี่ยนะคะจริงๆแล้วถ้าอยากทำจริงก็ได้ก็พอได้แต่ว่าพอ50เนี่ยมันจะมีสายตายาวเข้ามาเกี่ยวข้องคือคนเราปกติทั่วๆไปเลยเนี่ยนะคะเป็นโดยธรรมชาติเลยอายุ40ปุ๊บแล้วเนี่ยจะมีสายตายาวถ้าเขามีสายตาสั้น6อย่างที่นี่บอก650นะคะ650 650เนี่ยเวลามองเนี่ยเขาอาจจะถอดแว่นแล้วก็มองใกล้ๆประมาณสัก12เซนนะ10กว่าเซนเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้แต่ถ้าเราไปทำแก้สายตาสั้นแล้วนะคะเราก็ต้องมาใส่แว่นอีกเพราะเป็นสายตายาวนะคะยกเว้นว่าเราจะแก้แบบว่าให้ข้างหนึ่งเนี่ยสั้นหายไปทั้งหมดอีกข้างหนึ่งเนี่ยให้สั้นยังเหลืออยู่นะอาจจะประมาณสัก150นะคะเพื่อให้มองไกลนะคะมันจะมีวิธีว่าตาข้างนึงทำให้สั้นหมดมองไกลได้ชัดอีกข้างหนึ่งเนี่ยเหลือไว้สัก150ไว้มองใกล้นะคะอันนี้ก็ได้นะคะอาจารย์คะกรณีแบบนี้มันจะมีผลต่อการมองเห็นหมายถึงว่าบางคนบอกเอ้ยข้างนี้เห็นชัดข้างนี้เห็นแบบยาวข้างนี้เห็นสั้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหามั้ยคะในการใช้ชีวิตบางทีอาจจะต้องมาให้ลองก่อนให้ลองดูว่าถ้าอย่างเงี้ยโอเคมั้ยแต่เค้าก็คนที่ทำไปก็มีหลายคนชอบนะคะหลายคนชอบแต่อันก็คือพอ50แล้วเนี่ยมันมีโอกาสแล้วใกล้จะเป็นต้อกระจกแล้วมีโอกาสบางคนก็ต้องไปตรวจดูก่อนแล้วบางที50ก็เป็นแล้วก็มีนะคะสู้เรารออีกสักพักนึงพอเราเป็นต้อกระจกนะเอาเลนส์เปลี่ยนเลนส์เลยเนี่ยสั้นก็หายไปด้วยนะคะจะมาใส่เลนส์มัลติโฟกัสหรือว่ามองใกล้ไกลก็ได้อะไรอย่างเงี้ยดีกว่าเพราะว่าค่าผ่าตัดเนี่ยเลสิกตัวนี้มีหลายรูปแบบด้วยนะคะเป็นแสนก็มีนะคะเป็นแสนก็แล้วแต่รูปแบบมีให้เลือกเลยมีให้เลือกเลยเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่าการพัฒนาการของตัวเลสิกเนี่ยทันสมัยมากๆนะคะก็จะแพงหน่อยนะคะค่ะอันนี้มีให้เลือกนะคะแต่ถ้าถามอาจารย์คืออาจารย์บอกไม่แนะนำเนาะแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่ความสมัครใจถ้าอยากไม่อยากใส่แว่นนะคะก็ได้ค่ะไปที่คำถามนะคะบอกว่ามีหลานอายุ25ปีนะคะมีมุมมองในตาที่แคบกว่าคนปกติจะมีวิธีการรักษาไหมคะแล้วต้องดูแลตัวเองอย่างไรคือไม่ได้บอกอย่างอื่นมาเลยค่ะอาจารย์แคบกว่าปกติมันเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์มันต้องไปตรวจดูนะต้องไปตรวจดูก็อันที่มีลานสายตาแคบเนี่ยส่วนก็หนึ่งเป็นต้อหินนะแต่อายุ25ก็ยังถ้าเป็นก็เป็นมาตั้งนานละตั้งแต่เป็นวัยรุ่นก็มีหรือเป็นตั้งแต่เกิดก็มีนะคะต้อหินเนี่ยนะเป็นตั้งแต่กำเนิดก็มีหรือไม่ก็คือเป็นพวกจอประสาทตาเสื่อมนะจอประสาทตาเสื่อมอย่างที่เมื่อกี้เรียนให้ทราบเป็น RP อย่างเงี้ยก็ทำให้ลานสายตาเนี่ยจะแคบเข้ามาแต่อายุน้อยไปนิดนึงนะคะแต่ก็เป็นได้อีกเช่นเดียวกันนะคะมันต้องไปตรวจดูก่อนนะว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดลานสายตาแคบเนี่ยเป็นจากอะไรสามารถแก้ไขได้ไหมแล้วแต่ส่วนใหญ่เมื่อแคบไปแล้วเนี่ยมักจะแก้ไม่ค่อยได้แต่ว่าสามารถรักษาสิ่งที่ยังคงอยู่เนี่ยให้อยู่กับเราไปนานอาจจะพอได้อาจจะพอได้ขึ้นอยู่กับโรคด้วยนะคะโอ้วันนี้คำถามเรื่องตาพลั้งพลูมากเลยนะคะคุณผู้ชมได้รับคำตอบแบบเคลียร์ชัดเจนแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายคำถามที่ไม่ได้รับคำตอบเดี๋ยวคราวหน้าอาจารย์พัดมาใหม่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาตอบกันใหม่วันนี้ต้องขอบคุณทุกคำถามนะคะและแน่นอนทุกคำตอบค่ะต้องขอบคุณอาจารย์พัดและก็อาจารย์พิษของเราด้วยขอบคุณนะคะวันนี้หมดเวลานะคะคุณผู้ชมติดตามรับคิวหมอได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะทางรามาชาแนล 17:00 น.ถึง 18:00 น.ค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากทองย้อยด้วยนะคะวันนี้อาจารย์พิษอาจารย์พัดและปุ๊กลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ